ยือนสิ่งมหัศจรรย์ของโลกจากศตวรรษที่9มหาสถูปบุโรพุทโธในแต่ละปีนะครับจะมีชาวพุทธจากทั่วโลกจำนวนหลายหมื่นคนนะครับเดินทางมารวมตัวกันร่วมขบวนแห่วันวิสาขบูชาของชาวพุทธในประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกวิถีพุทธตอนนี้ชัดมากเราเดินทางสู่เมืองมะเกลังในจังหวัดชวากลางของอินโดนีเซียเพื่อร่วมพิธีมหามงคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวพุทธซึ่งจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6ของทุกปีชาวพุทธในอินโดนีเซียเรียกวันนี้ว่าวันไวสักไวสักหรือวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่ถือปฏิบัติกันในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนเป็นส่วนใหญ่เช่นในเมียนมาไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามไม่น่าเชื่อนะครับว่าอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกจะให้ความสำคัญกับวันนี้เช่นกันวิสาขบูชาของอินโดนีเซียเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำมานานแล้วแต่คนในพื้นที่ทำกันพระคำใสสุมโนพระธรรมทูตไทยที่อยู่ในอินโดนีเซียมาร่วม20ปีบอกกับเราว่ามีชาวพุทธอยู่ในอินโดนีเซียราว17ล้านคนจากประชากรทั้งสิ้นราว250ล้านคนกระนั้นรัฐบาลก็ให้ความสำคัญถึงขั้นกำหนดให้วันไวสักเป็นวันหยุดแห่งชาตินับตั้งแต่ปี2526เป็นต้นมาแต่เราคงไม่อาจรับรู้ได้จริงๆนะครับว่าวันนี้สำคัญมากเพียงใดหากไม่มาเห็นด้วยตาของตัวเองพระสงฆ์จากหลากหลายนิกายและศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมารวมตัวกันณวัดเมินดุดที่นี่คือจุดเริ่มต้นของขบวนพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทอดยาวสู่มหาสถูปบุโรพุทโธมรดกโลกที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธจากศตวรรษที่9และเป็นปลายทางสูงสุดของพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้แต่นอกจากฐานะวัดในศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วบุโรพุทโธมีความสำคัญอย่างไรกับชาวพุทธในอินโดนีเซียย้อนหลังมาเกี่ยวกับบุคลาธิฐานมีพระไทยเข้ามายกตัวอย่างสมเด็จยานนะสังวรเราเนี่ยสมเด็จสังฆราชท่านเข้ามาแล้วมาบวชให้ชาวพุทธที่ไหนรู้ไหมที่เจดีย์บุโรพุทโธเนี่ยแล้วก็ประมาณ40กว่าปีที่แล้วใครมาล่ะเป็นบุคลาธิฐานสมเด็จสังฆราชมาเป็นอุปชาบวชให้ชาวอินโดนีเซีย5ท่านอาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยมีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียเพราะในอดีตชาวอินโดนีเซียที่เรียกตนเองว่าเป็นชาวพุทธอาจไม่เคยเห็นพระสงฆ์เลยก็เป็นได้เมื่อเริ่มมีพระสงฆ์วิถีแห่งชาวพุทธก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นก็มีการสอบถามกันว่าพุทธคืออะไรเราจะเป็นพุทธได้อย่างไรมีอะไรเป็นที่พึ่งเราก็ฝึกไปเรื่อยตั้งแต่การใส่บาตรการถวายอาหารแล้วก็รักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนามาเป็นลำดับศรัทธาที่เกิดขึ้นจากการมีพระสงฆ์ทำให้ชาวอินโดนีเซียบางกลุ่มติดตามมาศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและบางคนขออุปสมบทและนำเอาวิถีพุทธกลับมาถือปฏิบัติจนค่อยๆแผ่ขยายและได้รับการสืบทอดด้วยมาวิถีพุทธตอนนี้ชัดมากเช่นนั้นแล้วพระคำใสบอกว่าเมื่อประกอบกับการที่มหาสถูปบุโรพุทโธแสดงถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในอดีตจึงมีความคิดให้ที่นี่กลายเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธในอินโดนีเซียเมื่อเสียงสวดมนต์ดังขึ้นก็เท่ากับว่าพิธีได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการเขาเองเนี่ยเขาจะมีพิธีไปเอาน้ำเมื่อวานเนี่ยขี่รถไปเอารถบัสไปเนี่ยไปสวดเอาน้ำธรรมชาติอยู่บนเขาอยู่ในถ้ำเขาต้องการให้มีความบริสุทธิ์น้ำบริสุทธิ์เขาไม่เอาจากน้ำก๊อกที่นี่เขาเอาจากตาน้ำอีกสายหนึ่งไปเอาไฟที่นี่ภูเขาไฟเขาไม่ใช่อยู่สูงนะบางทีก็ขึ้นมาในดินขึ้นมาในทุ่งนาเนี่ยนั่นเป็นไฟธรรมชาติแล้วเขาก็เอาน้ำเอาไฟเนี่ยเขาก็ห้ามดับข้างหลังเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเอามาจากธรรมชาติ
ให้แสงสว่างกับธรรมชาติเขาไม่สามารถที่จะเอาดวงอาทิตย์มาให้อธิบายได้เขาให้รู้ว่าข้างบนก็มีไฟข้างล่างก็มีไฟเพราะให้อยู่ตรงไหนก็มีแสงสว่างพูดง่ายก็คือคนเราเนี่ยอยู่ตรงมืดตรงสว่างก็ให้มีปัญญาเนี่ยก็เลยรวมน้ำกับไฟเนี่ยเป็นวิถีพุทธของอินโดนีเซียที่จะทำพิธีวิสาขบูชาตามความเชื่อของชาวพุทธในอินโดนีเซียน้ำสื่อถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนขณะที่ไฟเป็นสัญลักษณ์ของแสงสว่างและการรู้แจ้งหลังสิ้นเสียงสวดมนต์ก็จะเป็นการแสดงแต่ละชุดที่คณะผู้จัดงานได้เตรียมไว้หนึ่งในนั้นคือการแสดงทางวัฒนธรรมไทยที่มีผู้ฝึกสอนชาวไทยเดินทางไปสอนเด็กๆชาวอินโดนีเซียสร้างความประทับใจให้กับบรรดาชาวพุทธและผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากจากนั้นพระสงฆ์ก็ทยอยเดินแถวออกมาตั้งขบวนสำหรับขบวนที่จะเดินแห่ไปยังบูโดพุทโธนั้นประกอบขึ้นจากพระสงฆ์หลากหลายนิกายที่เดินทางมาจากทั่วโลกไปจนถึงพุทธศาสนิกชนที่หอบเอาศรัทธาใส่ลงไปในเครื่องพุทธบูชาซึ่งสร้างขึ้นอย่างประณีตบรรจงแล้วจะร่วมกันเอาน้ำและไฟที่ผ่านการสวดทำพิธีแล้วแห่บนเส้นทางยาว3กิโลเมตรจากวัดมณดุลสู่มหาสถูปบูโดพุทโธย้ายไฟย้ายน้ำเนี่ยด้วยการบูชาในระหว่างทางเนี่ยจะถือน้ำถือไฟไปแล้วก็จะมีขบวนแห่ทุกนิกายที่มาร่วมหลายกิจกรรมด้วยกันอย่างของเราเนี่ยก็มีพระเป็นหลักนำเป็นหลักก็มีขบวนคนที่รักษาศีล8เดินตามแล้วก็มีน้องๆที่เป็นมาฟ้อนเนี่ยเขาก็ใส่ชุดธรรมชาติหรือว่าใส่ชุดเผ่าเขาเนี่ยเขาก็จะเดินตามนี่เป็นวิถีพุทธแบบเราทำขึ้นแบบไทยๆก็มีวิถีพุทธอย่างอื่นเขาอาจจะแต่งตัวเหมือนมีสาวกมีพุทธเจ้ามีอะไรต่างๆเนี่ย เป็นแบบจีนๆเขาก็แบบจีนๆไปเหมือนเจ้าแม่กวนอิมอย่างเงี้ยก็มีวิถีพุทธแตกต่างกันขบวนแห่วิสาขบูชาค่อยๆเคลื่อนไปอย่างช้าๆโดยมีพระสงฆ์เดินนำในแต่ละปีนะครับจะมีชาวพุทธจากทั่วโลกจำนวนหลายหมื่นคนนะครับเดินทางมารวมตัวกันเพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาครับโดยจะมีการเดินขบวนระยะทาง3กิโลเมตรจากวัดมณดุลไปสู่มหาสถูปบูโดพุทโธนะครับการเดินขบวนนี้ก็ไม่ได้เป็นการแสดงออกเฉพาะความสามัคคีของชาวพุทธในอินโดนีเซียเท่านั้นครับแต่เป็นการแสดงออกถึงความเข้มแข็งของชาวพุทธจากทั่วโลกครับเส้นทาง3กิโลเมตรดูจะสั้นไปถนัดตาเมื่อเทียบกับขบวนแห่งศรัทธาของชาวพุทธที่ไม่ใช่เฉพาะในอินโดนีเซียทว่าพวกเขามาจากทั่วโลกตลอด2ข้างทางยังมีชาวอินโดนีเซียในพื้นที่และต่างจังหวัดให้ความสนใจมารอชมขบวนแห่ของชาวพุทธอย่างคึกคักปกติแล้วซ้ายขวาเนี่ยส่วนมากจะเป็นมุสลิมที่เขาอยากรู้วิถีพุทธเขาทำกันยังไงมากกว่าคนพุทธจริงๆคนที่เดินคนที่เดินเนี่ยจะเป็นชาวพุทธหลายๆนิกายคนที่มาดูนี่ก็คนที่มาเป็นทัวร์มั่งเป็นอะไรมั่งเนี่ยเราก็คงกำหนดไม่ได้เขาจะเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติหรือว่าสังฆานุสติเรากำหนดไม่ได้พวกเขามาแบบทัวร์เยอะมากวิถีพุทธจริงๆเราเดินให้เขาดูเพื่อที่พิธีแห่ขบวนบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเอาน้ำเอาไฟบริสุทธิ์เนี่ยไปไว้ที่บรมบูโดเพื่อที่จะสวดครั้งสุดท้ายแล้วก็แจกจ่ายกันแม้ไม่ใช่ชาวพุทธแต่ชาวมุสลิมในอินโดนีเซียก็ถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นชาติและพวกเขาก็ยอมรับศรัทธาที่แตกต่างด้วยความเคารพและยินดีSaya Winarti, umurnya 27 tahun. Aku dari Jogja, datang ke sini mau lihat ini acara Waisak ini. Saya kira ini arah-arahan festival yang sangat menarik bukan hanya dari umat Bunda, tapi juga umat agama yang lain. Ini juga peristiwa yang setahun sekali, bagus untuk bukan hanya masyarakat daerah setempat, Magelang sekitar Borobudur, tapi juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan, karena kita lihat mereka menunjukkan semangat nasionalitas yang tinggi. Di awal-awal arahan ada bendera, ada simbol negara Garuda Pancasila, menunjukkan bahwa kita semua meskipun berbeda-beda, tapi ini juga bagian dari satu bangsa Indonesia.
เมื่อขบวนแห่เดินทางถึงบุโรพุทโธบรรดาพระสงฆ์ก็เข้าสู่ลานพิธีและเตรียมพร้อมสวดมนต์รับคืนวันเพ็ญเดือน6ซึ่งช่วงเวลาที่แน่นอนอาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละปีเมื่อความมืดโรยตัวลงมาอีกกิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ก็ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงกิจกรรมสำคัญอีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับพิธีไวสักหรือว่าวันวิสาขบูชาในอินโดนีเซียนะครับนั่นก็คือการจุดโคมลอยพร้อมกันนับพันดวงครับซึ่งในแต่ละปีเองนะครับกิจกรรมนี้ก็จะมีชาวพุทธจากทั่วโลกเดินทางมาเข้าร่วมนับหมื่นคนปีนี้ผมเชื่อว่ามากไม่แพ้ปีก่อนๆครับการจุดโคมลอยแห่งสันติภาพนับเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากชาวพุทธเป็นอย่างยิ่งแต่ละคนจะได้รับบัตรอธิษฐานเพื่อเขียนคำอธิษฐานของตนแปะไว้กับโคมลอยแล้วจึงตั้งจิตก่อนปล่อยโคมสู่ท้องฟ้าในคืนวันเพ็ญเดือน6ร่วมกันภาพของโคมนับพันดวงที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าโดยมีมหาสถูปบุโรพุทโธเป็นฉากหลังไม่เพียงสร้างความสวยงามที่จะตราตรึงใจชาวพุทธไปตราบนานเท่านานแต่ยังแสดงออกถึงพลังแห่งศรัทธาที่ไม่ว่าแต่ละคนจะอยู่แห่งหนตำบลใดทุกวันเพ็ญเดือน6หากโอกาสอำนวยอวยชัยพวกเขาเหล่านี้จะมาร่วมรำลึกถึงพระพุทธองค์ร่วมกัน